ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับผมอินทพงษ์นางวงครับเพจคนเหนือครับทุกๆวันนะครับแนะนำผมแนะนำเรื่องราวดีๆนะครับจากในพื้นที่ของภาคเหนือตำบลนะครับล้านนาของเรานะฮะว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่การดำรงชีพและก็วันนี้อีกเช่นกันนะครับผมจะพาท่านมาที่หมู่บ้านชุมชนของพี่น้องกะเหรี่ยงนะฮะก็ที่นี่คือหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนะครับหรือว่าบ้านรวมมิตรนะครับชุมชนรวมมิตรตำบลมะยาวอำเภอเมืองเชียงรายครับก็ที่นี่ก็เป็นพื้นที่ของพี่น้องชุมชนที่มีรวมหลากหลายชนชาติพันธุ์นะครับก็จะเป็นอาคาเป็นม่งเป็นเย่าเป็นคนพื้นราบพื้นเมืองนะฮะก็ได้รวมตัวกันจึงเรียกว่าตั้งชื่อว่าหมู่บ้านรวมมิตรนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะฮะชุมชนกะเหรี่ยงรวมมิตรนี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับซึ่งก่อนที่จะเกิดภัยโควิดเนี่ยที่นี่จะคึกคักไปด้วยผู้คนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้มาที่นี่นะครับเป็นชุมชนที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญก็คือที่แรกจะเป็นควงจ้างนะฮะท่านสามารถขี่จ้างลัดเลาะไปตามป่าเขาลำน้ำไผ่หรือว่าทางเรือก็ได้เพราะว่าชุมชนนี้จะติดกับลำน้ำแม่ก๊กนะฮะก็จะมีเรือยนต์เรือพายเรือขยักต่างๆนะฮะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งปีนี้เป็นปีหัวจักและลงดังมากครับในอดีตนะฮะแต่หลังจากที่ประสบกับภาวะโรคระบาดภัยโควิดก็เนี่ยคือชุมชนนี้ก็เงียบเหงาไปเกือบ2ปีนะแล้วบัดนี้นะครับทางชุมชนรวมกับทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ได้พยายามที่จะรื้อฟื้นกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมานะฮะอย่างวันนี้นะครับปีนี้ก็ได้มีการเปิดการกะเหรี่ยงนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่พยายามที่จะกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนนี้ขึ้นมานะฮะจึงได้มีการเปิดการกะเหรี่ยงการก็คือตลาดนั่นเองนะครับคือพี่น้องชาวชุมชนกินเนียนะครับแนะนำเอาพืชผักผลไม้พืชผักสวนครัวที่ปลูกฝังกันในหัวไร่ไปน้าในบ้านเรือนนะครับอีกทั้งกินเนียยังมีจุดเสี่ยงด้านการเขาผ้าตัวนะฮะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงกะดีอาคากะดีจะมีความเก่งถนัดทางด้านการทอผ้าของเจ้าเขานะฮะดังนั้นจึงเป็นพื้นที่ตลาดเล็กๆนะครับในชุมชนนะฮะตามวิถีชีวิตตามอัตภาพนะฮะทำให้มีช่องทางในการจำหน่ายนะครับแม้กระทั่งน้องๆเด็กๆนักเรียนก็สามารถใช้พื้นที่นี้มาเอาพักเอาหัตถกรรมหัตถงานฝีมือต่างๆมาขายสร้างรายได้ช่วยในด้านการศึกษาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่นี่มาชมบรรยากาศของพิธีเปิดการกะเหรี่ยงนะฮะและก็จะพาท่านไปดูกิจกรรมตลาดอนาคตนะฮะตีบ้านรวมมิตรอันนี้นะครับท่านพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วตัวผมมาแล้วครับอย่างเดียวนะครับเชิญเลยเชิญนี่เลยเชิญนะไม่ได้เลยก็ได้นี่ได้เห็นมาได้เลยเห็นเลยครับโอเคเห็นภาพนะครับนี่ก็คือตัวแทนทั้งหมดของคณะกรรมการกัดกะเหรี่ยงนะครับกัดกะเหรี่ยงของเรานะครับที่ทุ่มเทนะครับทุ่มเทแล้วก็พยายามจัดงานจัดตลาดและทุกคนนี่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมเรื่องผ้าและทำเกษตรอินทรีย์นะครับทำรถเองนะครับพยายามนำสินค้าออกสู่ตลาดและก็ขายของทางออนไลน์โดยนะครับนี่คือการทำงานของกัดกะเหรี่ยงของเรานะครับเชิญเลยครับมองเห็นภาพเห็นภาพนะครับนี่เพราะว่าอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับครับท่านผู้ชมครับที่บ้านรวมมิตรกะเหรี่ยงรวมมิตรนี่นะครับก็กิจกรรมที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องหัตถกรรมการทอผ้าของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับซึ่งทอมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาสืบทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอีกนิดตัวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะไปท่านไปพบกับท่านอาจารย์เควินนะฮะเพื่อนและเข้ามามีส่วนร่วมในการเรื่อยฟื้นกิจกรรมท่องเที่ยวนี้ได้อุดถึงชุมชนรวมมิตรนะครับว่าเป็นชุมชนที่มีมาจะได้ครับก็มีกิจกรรมอย่างที่น่าสนใจที่ในชุมชนนี้ครับเชิญเลยครับผมชื่อเควินอัครศิลาชัยนะครับหรือเรียกครูตั้มนะผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนม่อนแสงดาววิชาลัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อมครับเป็นองค์กรเอกชนที่ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและด้านการศึกษาและพัฒนาเด็กที่ยากไร้แล้วด้อยโอกาสกัดกะเหรี่ยงเนาะที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ซอย6บ้านรวมมิตรเนี่ย
บ้านรวมมิตรได้ถือว่าเป็นหมู่บ้านชนเผ่าชาติกะเหรี่ยงที่เข้มแข็งนะครับมีต้นทุนชีวิตที่เขาสำคัญอยู่2 อย่างก็คือ1เนี่ยเขายังคงสืบสานรักษาภูมิปัญญาในเรื่องผ้านะครับผ้าทอการย้อมสีผ้าธรรมชาติอย่างที่ท่านเห็นนะครับชาวบ้านเขายังสืบสานจนถึงคนรุ่นใหม่นะครับจนถึงเด็กเยาวชนเข้ามาเรียนรู้นะครับอันที่สองคือเป็นชุมชนที่มีการรักษาแม่น้ำรักษาป่าชุมชนได้ค่อนข้างดีมากนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยครับที่เป็นต้นทุนของหมู่บ้านรวมมิตรแห่งนี้รวมถึงบ้านกะเหรี่ยงแฟงโอดำด้วยนะครับการกะเหรี่ยงแห่งนี้เป็นการรวมพลังของ2หมู่บ้านชนเผ่าชาติกะเหรี่ยงครับก็คือบ้านรวมมิตรและแฟงโอดำนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพัฒนาสตรีครับและก็เขาเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาต่อสู้และก็ก้าวเดินต่อไปนะครับคงไม่งอมืองอเท้าปล่อยการโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นชุมชนทั้ง2หมู่บ้านเขาเลยตัดสินใจนะครับรวมพลังกันใช้ซอย6นี้เป็นตลาดของชุมชนเป็นตลาดนัดสินค้าของชุมชนชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับแห่งนี้ขึ้นมาครับเอาแน่นอนเจ้า1การนี่ได้ประโยชน์เรื่องของความสามัคคี2เป็นเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชน3เป็นการดึงการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่สําหรับประเดี๋ยวนี้เนาะในเรื่องของคนเฮาในเฮาหวนหาธรรมชาติที่นี่จะมีฉากครับปลอดสารพิษมีอาหารและที่สําคัญเสื้อผ้าผ้าทอต่างๆที่เขาใส่นอกเหนือจากจะได้ความสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้วเฮายังสามารถใส่ด้วยความภาคภูมิใจและปลอดภัยด้วยเจ้าว่าเสื้อผ้าที่เฮาได้สวมใส่เนี่ยเป็นผ้าที่ทอมาจากวัสดุทางธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะอันนี้สร้างความยั่งยืนในเรื่องของการสร้างนำมาซึ่งเศรษฐกิจและรายได้ของคนในชุมชนนะเจ้าแล้วก็สำคัญค่ะลูกหลานคนในชุมชนก็จะปิ๊กมาอยู่บ้านนะคะจะปิ๊กมาอยู่บ้านเพราะบ้านเฮาก็จะมีการเติบโตภายใต้ในส่วนของการกำลังเรียนนี่แหละนะคะได้แล้วครับนอกจากที่นี่นะฮะจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับกระตุ้นแล้วก็เริ่มฟื้นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลังจากที่เงียบหายมาเมื่อละฮะ2ปีกว่าละแต่วันนี้ได้ชุมชนได้พยายามที่จะเริ่มฟื้นกิจกรรมขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้กับผู้คนและก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมมาชมวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนกะเหรี่ยงรวมมิตรที่นี่นะครับก็ท่านนายกนะครับอบจ.จิ้งไฮเปิ้นก็ได้เข้ามาสนับสนุนเข้ามาดูแลนะฮะแล้วก็วันนี้ท่านก็ได้อู้ถึงกิจกรรมดีๆที่อีติบ้านรวมมิตรแห่งนี้ครับก็วันนี้มาที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรนะคะซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมร่วมกันของ2หมู่บ้านเนาะบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรรวมกับบ้านแควดำซึ่งวันเนี้ยคนในชุมชนทั้ง2หมู่บ้านเปิ้นก็ร่วมมือร่วมใจกันกับผู้นําในแต่ละภาคส่วนเนาะว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นและองค์กรต่างๆเนี่ยก็มาช่วยกันในการรื้อฟื้นนะคะวิถีเดิมๆซึ่งเดิมเนี่ยแถวเนี้ยจะเห็นว่าเป็นชุมชนที่คึกคักมากนะคะแล้วก็เงียบหายไปก็เกิดจากสถานการณ์อย่างต่างๆด้วยเพราะสำคัญที่สุดกับโควิดนี่แหละตอนนี้ชุมชนก็ลุกขึ้นมาร่วมกันแล้วล่ะค่ะต่อสู้ร่วมมือกันในการที่เราจะพลิกฟื้นวิถีเดิมๆนะคะภูมิปัญญาเดิมๆการกล้าการขายแบบเดิมๆที่เราจะนำเข้ามาบอกว่าจะเป็นเรื่องของการท้อนะคะการท้อการทักการย่อมสีผ้าที่เป็นแบบธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของพี่น้องปากยอหรือพี่น้องกะเหรี่ยงของเราตลอดจนถึงเรื่องของวิถีที่ชุมชนคนชุมชนพี่น้องปากยอเนี่ยเปิ้นจะฮักธรรมชาติเปิ้นฮักป่าไม้เปิ้นก็ร่วมกันในการอนุรักษ์และจะมาทําในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะว่าเมื่อคนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมกัน1อนุรักษ์ธรรมชาติ
2คนในชุมชนมาร่วมกันในการที่จะทำกิจกรรมดีๆทำการค้าการขายทำการ์ดนะคะการ์ดกะเหรี่ยงการ์ดกะเหรี่ยงจะเป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญานะคะศูนย์รวมของผ้าศูนย์รวมของความงดงามด้านงานฝีมือของพี่น้องชุมชนพี่น้องกะเหรี่ยงปากะยอของเฮาและในส่วนของอาหารนะคะที่เป็นในเรื่องของอาหารปลอดสารพิษต่างๆนะคะที่มีการพัฒนาตลอดจนถึงขนมนะคะขนมของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงตรงนี้แหละค่ะจะเกิดเป็นวิถีชุมชนแห่งการกะเหรี่ยงแห่งนี้ก็เชิญชวนนะเจ้าทุกท่านทุกคนนะคะบอกว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายของเฮามาแอวมายนวิถีแห่งพี่น้องกะเหรี่ยงพี่น้องปากายอณชุมชนบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรและบ้านแควดำที่กาดซอย6นี่นะคะแล้วก็ปิดท้ายวันนี้นะครับก่อนที่เขาจะไปท่องเที่ยวต่อนะครับผมอยากจะคือท่านป้ากับท่านปลงบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจะพาท่านชมตลาดเล็กๆนะฮะนะทีนี้นะครับแล้วก็ไปชมตลาดแล้วก็ไปซื้ออุดหนุนสินค้าของชุมชนกินนี่ตัวนะครับเอาไปครับปลงบ้านกันดีกว่าครับครับผมนายกำพลเฉลิมเลี่ยมทองผู้ใหญ่บ้านบ้านลุมิตรครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ได้เปิดการกะเหรี่ยงของหมู่บ้านลุมิตร2หมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านบ้านลุมิตรกับหมู่บ้านคอยวดําครับตอนนี้เวลานี้ก็อยากจะเชิญมาดูมาชมเกี่ยวกับร้านค้าต่างๆในเวลานี้นะครับก็คือว่าการก็เฮาเริ่มตั้งแต่หลายวันแล้วเฮาได้จัดเตรียมได้คู่กับกลุ่มสตรีกลุ่มพ่อค้าที่ได้คิดว่าน่าจะเปิดการกะเหรี่ยงลมิตรครับก็เลยต้องจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านลมิตรที่เคยเป็นการท่องเที่ยวมาช่วงนี้ก็เงียบเหงาก็เลยจะต้องมีการพัฒนาใหม่และส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ครับในราคาต่างๆของบ้านครับเวลานี้ก็จะเป็นของพ่อค้านะครับของหมู่บ้านโนเมตครับหมู่บ้านคอยวดำที่ได้จัดสรรในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการท่องเที่ยวของกะเหรี่ยงบ้านโนเมตที่เป็นพืชผลธรรมชาติที่ได้ออกมาจากในสวนและก็ในป่าครับผมครับแล้วนี่จะเป็นเกี่ยวกับของการทดสอบของกะเหรี่ยงนะครับได้ทำกิจกรรมมาครับผมนี่ก็จะเป็นพักของน้องๆที่ได้ปลูกพักเนาะเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับน้องๆที่จะมีรายได้ในการเรียนนะครับผมเช้าขายยังพอครับขายผักข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดนะฮะแล้วก็มีขนมบูนด้วยนะคะขนมบูนมะพร้าวแล้วก็กะทิค่ะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวสดกับผักดองผักดองแล้วก็นี่ก็ผักที่ปลูกที่สวนค่ะปลูกที่สวนนะครับไร้สารกิจกรรมเล่นๆค่ะมีข้าวอย่างพร้อมครับแกงแค่เจ้าแกงแค่แล้วก็แกงข้าวเบิร์กนี่ข้าวอย่างเนี้ยแกงข้าวเบิร์กข้าวเบิร์กไก่อาหารกะเหรี่ยงเขาอะไรข้าวเบิร์กนะฮะข้าวเบิร์กจักข้าวเบิร์กถุงนี่แล้วอย่างอันนี้ทำหัวปลีเจ้าทำหัวปลีอันนี้น้ำพริกชวนเน่าพริกชวนเน่าอันนี้เป็นอาหารนั้นกะเหรี่ยงวัดกะเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวดำเจ้าข้าวเหนียวดำเนาะอันนั้นพริกปลาร้าเจ้าอันนี้ปลาร้าครับซื้อไหมคะทุกอย่าง10บาทค่ะขายอะไรบ้างหนูจะเปล่าค่ะไหนแล้วให้ดูเลยมีอะไรบ้างนี่ค่ะนำเสนอนำเสนอหน่อยจ้าอันนี้อะไรกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนาะทำเองเลยครับมีผู้ปกครองผู้ปกครองช่วยพวกหนูอยู่โรงเรียนอะไรอนุบาลเชียงรายค่ะหนูเชียงรายค่ะหนูเชียงรายค่ะโอ้ครับครับผมหลายโรงเรียนเนาะพี่เจนได้บ้างครับวันนี้นะครับผมพาท่านมากี่ชุมชน
กะเลียงลมมิตรนะครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่บ่ห่างจากตัวจังหวัดนะครับก็ถ้าท่านขับรถออกจากตัวจังหวัดก็มาอีกปัจจุบันถึง20กิโลเมตรนะครับประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะที่นี่เป็นชุมชนที่เดินทางมาสะดวกสบายนะครับมาได้ขึ้นเนินขึ้นเขาใดๆนะฮะเป็นพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ท่านจะมาพบกับกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรมนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นกิจกรรมควงจ้างนะฮะหรือว่าขี่จ้างนะครับท่านมาสัมผัสได้บอกว่าจะเป็นกิจกรรมทางเรือนะครับในน้ำลำน้ำแม่กกนะครับบอกว่าจะเป็นเรือยนต์เรือพายเรือขยักนะภาษามาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจได้รวมทั้งกิจกรรมของพี่น้องชาวชุมชนกะเหรี่ยงที่นี่แล้วก็หลายๆเผ่านะฮะแล้วก็มีการกะเหรี่ยงที่เปิดทุกๆวันเสาร์นะฮะอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่มีการกิจกรรมการเปิดการกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็จะมีอีกทุกๆเสาร์นะฮะท่านจะมาชมท่านสามารถไปชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวชุมชนชนเผ่าชาติพันธุ์ที่นี่ครับเดี๋ยวปักกันใหม่ครับกับกิจกรรมดีครับผมยุทธภูมินาวงเพชรคนเหนือครับสวัสดีครับBye.